ทัวร์ลงยักษ์กระต่ายพันนิพาล้ำสามีโรงงานโคเวอร์ล่าสุดเรียกได้ว่ากระแสของกระต่ายพันนิพานะคะยังมาแบบเรื่อยๆไม่มีหยุดเลยทีเดียวไม่ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะโพสอะไรนะคะมักจะมีคนคอยให้ความสนใจอยู่เสมอโดยเฉพาะกระแสดราม่านะคะเรียกได้ว่ารถทัวร์นะคะแวะจอดพักทุกคันเลยทีเดียวล่าสุดนะคะเจ้าตัวเนี่ยเตรียมจะปล่อยผลงานเพลงโคเวอร์ตัวใหม่ก็มีรถทัวร์แวะจอดอีกแล้วจ้าด้วยชื่อเพลงที่จะมาโคเวอร์นะคะคือชื่อเพลงว่าเธอมันแค่ของเก่าเพราะชื่อเพลงนะคะมันช่างแทงใจดำซะเหลือเกินนะคะโดยสาวกระต่ายนะคะได้ลงโพสต์โปรโมทเพลงเอาไว้นะคะว่าพรุ่งนี้เวลา 5 โมงทางช่องกระต่ายพันนิพา Official เธอมันแค่ของเก่าในเวอร์ชั่นของกระต่ายเองครับขอบพระคุณต้นฉบับด้วยนะคะพี่เนกกาแฟศรีนครทำเอาชาวเน็ตหลายคนนะคะต่างเข้ามาคอมเมนต์เสียดสีต่างๆนานาบอกเลยว่างานนี้มีเสียงแตกบางคนบอกว่าสามีลงแบบนี้เรียกรถทัวร์มาลงเมียตัวเองชัดๆเพราะว่าครูไพบูลย์นะคะได้โพสต์คลิปสั้นๆนะคะลงทาง TikTok ส่วนตัวแต่งานนี้ดูเหมือนจะไม่เป็นที่ถูกใจของชาวเน็ตเอามากๆนะคะเพราะมันดูเสียดสีซะเหลือเกินนะคะระหว่างอดีตภรรยาแล้วก็ภรรยาคนปัจจุบันบอกเลยนะคะว่าคอมเมนต์ใต้คลิปเนี่ยเดือดสุดๆนะคะอาทิไม่เบาลงเลยนะเพลงต่อไปหัวเขาเฮาขอแน่เด้อครับกูว่าแปลกๆสู่คิดคือกูบอกเพลงต่อไปขอเพลงปีนต้นยิ้วฉันก็ยอมเบาได้เบาจิตใต้สำนึกนี่นะอยากเม้นแต่เงินไม่มีระวังกรรมสีตามสนองเด้อกงกรรมกงเกวียนถึงเวลากรรมมันมาสีห้องบอกใครจะด่าก็ช่างเขาครับเป็นกำลังใจเสมอคุณเอกนิราสู้ๆนะครับเพลงนี้เหมาะกับแฟนเก่าที่เขาเลิกกันเองไม่ใช่แฟนเก่าที่เราผัวเขามาเด้อสูผัวก็สรรหาเพลงมาให้ร้องเนาะมูพิตตี้ดีนี่เองเพลงนี้จะเฟี้ยนมากถ้าเป็นของใหม่ที่ไม่ได้แย่งเขามายิ่งทำเพลงยิ่งต่ำลงเป็นต้นนะคะซึ่งอันนี้ก็คือคอมเมนต์ใน TikTok นะคะส่วนคอมเมนต์ทาง YouTube เนี่ยก็เดือดไม่แพ้กันเลยอาทิร้องได้ดีสมจริงมากๆสีหน้าท่าทางถ่ายทอดออกมาจากก้นบึ้งหัวใจน้ำเสียงหนักแน่นเหมือนสัตว์ใจยังบอกไม่ถูกชื่นชมในความสามารถภูมิใจแหละสงสารนายทุนสร้างหนังต้องมาเจออะไรแบบนี้ก่อนเขาฉายเงินลงทุนไปไม่ใช่ไม่มาอยู่ 5G กระแสตีมันรุนแรงไม่ต้องโทษใครนะก็ออกมาแถลงกันก่อนแทนที่จะเงียบๆทนรอให้งานที่เขาค้างมันจบไปก่อนและค่อยพูดทำไม่คิดพูดไม่ดูเวลาฟังไม่ไหวนี่ไม่เคยรู้จักเลยยังรู้เพราะออกมาแถลงนี่แหละไม่แปลกที่อย่างอื่นมันจะผุดหรือว่าถูกขุดขึ้นมากินของเก่าคือเห่าดังแท้เพลงต่อไปเด้อมนวนเพลงทุกเพลงล้วนมีความหมายเพลงมีตั้งเยอะตั้งแยะแต่โคเวอร์เพลงนี้ได้เข้าจังหวะพอดีฮ่ามันก็น่าคิดอยู่ดูสะใจแท้ละสาฟังเพลงเธอแล้วกลับมาคิดว่าคนไม่มีราคากับเป็นเธอนะสาวฮ่าบ่สมจ้าร้องยังไงให้เหมือนท่องบ่ใสบ่ซื่อแถมร้ายจากที่เคยชอบหมดกันขอให้โชคดีบายบายดูจากสีหน้ากันร้องแล้วไม่มีคำว่าสำนึกผิดหมดโอกาสที่เราจะให้เธอแล้ว3ปีที่แล้วเราเข้าข้างเธอเพราะเธออายุ14-15น่ารักและเข้าข้างผิดมาตลอดจริงๆใครจะติดตามก็ติดตามโลดค่อยไปแล้วเด้อพอมากๆเลยเหมือนกันกองมาจากส่วนลึกหรือจิตวิญญาณจิตใต้สำนึกอันล้ำลึกทั้งอินเนอร์ทั้งการร้องที่ส่งออกมาหาที่เปรียบไม่ได้สุดยอดเลยค่ะร้องพร้อมมากทั้งสีหน้าแววตาน้ำเสียงสมจริงสุดๆไปเลยต้นฉบับยังต้องยอมเมื่อเรามีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับบทเพลงจริงๆมันจะถ่ายทอดออกมาได้ดีขนาดนี้นี่เองหาที่ติไม่ได้เลยเพลงมีตั้งเยอะแยะไม่เอามาร้องก็รู้อยู่ว่าเพลงนี้ยังไงก็มีคนด่ากระแสติดลบทำยังไงก็ดังยากความรู้สึกผิดจำนิดกระแสอาจจะมีบวกมาบ้างนี่ทำแบบท้องไม่รู้ร้อนแล้วมาร้องเพลงนี้เนี่ยนะตอนแรกก็ไม่คิดอะไรมากเห็นมาร้องเพลงนี้คิดลบเลยดังมาจากไหนจากแฟนเพลงไม่ใช่หรอรวยมาจากไหนก็มาจากแฟนเพลงฟังเพลงเธอนะติดตามเธอนะเมื่อก่อนเป็นเด็กใสๆตอนนี้เด็กใสๆไปใสหมดแล้วจงจำไว้คำสาบานมันมีจริงดังได้ก็ดับได้ถ้าไม่แคร์กระแสไม่แคร์เสือทำเลยนะสาวน้อยเรียกได้ว่าคอมเมนต์กันได้ดุเดือดสุดๆเลยนะคะแต่ว่าทางเรานะคะอยากจะเตือนชาวเน็ตทุกคนไว้นะคะว่าจะคอมเมนต์อะไรนะคะโปรดเช็คเงินในบัญชีให้ดีก่อนนะคะเศรษฐกิจตอนนี้มันค่อนข้างย่ำแย่นะคะ